น้ำใจไทยเพื่อไทยผมชื่อนายอาจดอนวิชัยประธานกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนครับน้องคนนี้เขาชื่อธีรพงษ์แก้ววงศาอยู่บ้านหัวหน้านครครับผมและส่วนคนนั้นคือนายปุ่งศิริพมาอยู่หนองพักหลอดทุกวันต้องเข็นรถมาครับผมต้องโยกรถมาครับไปกลับส่วนคนนี้ผมต้องไปรับไปส่งครับครับผมทำนี่ทุกวันทำนี่ทุกวันครับไม่เว้นวันอาทิตย์แม้ว่าข้อจำกัดของคุณลุงทั้ง3คือความพิการแต่เพราะการถูกมองข้ามความสามารถตั้งแต่อดีตนี้เองได้เป็นแรงผลักดันให้คุณลุงทั้ง3คนรวมตัวกันทุกวันโดยใช้บริเวณด้านหน้าของที่ว่าการอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเป็นจุดนัดหมายกับภารกิจนำรถจักรยานคันเก่าที่ชำรุดและถูกทิ้งมาแปลงโฉมต่อเติมเป็นรถจักรยาน3ล้อโยกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้พิการที่ยากจนและเดินทางลำบากโดยมีความตั้งใจที่จะทำให้ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนกับพวกเขาทั้ง3คนซึ่งก็มีผู้ใจบุญหลายคนได้บริจาคทรัพย์สินและรถจักรยานที่ไม่ใช้แล้วมาให้เพื่อช่วยสานต่อความตั้งใจนี้ของลุงอาจลุงโป่งและลุงธีรพงศ์ครับรู้สึกว่าลุงทั้ง3ท่านนี้เป็นผู้ที่เสียสละอย่างยิ่งเลยครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนะครับทำเพื่อสังคมนะครับทำเพื่อคนที่พิการแล้วแบบที่ไม่มีรายได้อย่างเงี้ยครับขนาดเป็นพิการนะครับแล้วก็ยังมาทำงานอย่างนี้ได้ครับแล้วก็ขอสนับสนุนและขอส่งเสริมให้คุณลุงทำต่อไปครับถ้าหากใครอยากได้ติดต่อผมโดยตรงหรือที่อำเภอก็ได้ครับผมว่าจุดนี้ให้ฟรีครับโดยไม่คิดมูลค่าสำหรับคนพิการเรื่องจริงผ่านจอ